สวัสดีค่ะทุกคนคะเรามาเจอกันในรอบสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วนะจ๊ะก็ยังไงเกมเนี้ยบอกเลยว่ามันก็ถือว่าเป็นกระแสอันร้อนแรงนะตอนนี้เพียวก็ติดงอมแงมเหมือนกันนะกับแร็กนาร็อกนะเฮ้ยวันนี้นะคราวก่อนเราไลฟ์ไปตอนเปิดตัวเกมวันนี้เราจะมาบอกถึงไกด์เกมบางอย่างนะจ๊ะอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตมาที่หน้าพวกเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอ่ะเรามาต่อกันกับแร็กนาร็อกนะคะซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหเขามาแรงแซงทุกเกมจริงๆจุดนี้ฉุดไม่อยู่มากๆเลยก็อ่ะจริงๆขึ้นในเกมเนี่ยมันมีเควสมีอะไรมิชชั่นให้เราทำมาเยอะแบบหูเล่นทั้งคืนเล่นยันวางอ่ะเออก็ยังไม่หมดแล้วก็มันก็จะมีติดแบบพวกเควสพวกอะไรพวกเนี้ยบางอย่างที่คิดว่าคนสมมุติมันจะติดพวกเบสิกเบื้องต้นใช่ๆแบบบางคนก็แบบได้ไงวะคือมันก็มีทั้งคนที่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเล่นเลยอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้บางคนก็เล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เลยแบบอย่างบางคนที่เล่นใหม่เนี่ยระบบบางอย่างมันไม่เคยมีมาก่อนนะโอเคค่ะวันนี้เราจะพูดถึงไกด์นะคะเกมซึ่งเราเนี่ย This is Game ได้ลงไกด์ไปเนี่ยเยอะมากก็จะเอาหลักๆที่คนชอบสงสัยแล้วถามแล้วกันมาเล่นให้ดูว่าเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนเดี๋ยวโอเคเล่นไปตอนนี้เลเวล29แล้วนะคะบางคนอาจจะ40กว่าแล้วก็ได้นะแต่สำหรับใครที่เพิ่งเล่นหรืออาจจะเล่นไปสักพักนึงแล้วแต่ว่าสงสัยบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับชีวิตต่ออะไรพวกนี้โอเคสิ่งแรกเลยนะที่คนสงสัยเยอะมากที่สุดเป็นคำถามอันดับหนึ่งก็คือพี่ครับผมกรอกโค้ดยังไงครับใช่ยังทุกวันเนี้ยยังก็ยังที่กรอกไม่ได้ฟังดีๆนะคะฟังดีๆเดี๋ยวเราเนี่ยเราแปะเองเลยให้เข้าไปที่ URL นี้ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าที่สตรีมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววางให้นะคะโอเคใครที่ตามอยู่นะสักครู่นะคะเราขออนุญาตเข้าไปคำถามเนี้ยนะเป็นคำถามที่ถามทุกคลิปที่ไลฟ์เกม RO อย่าว่าทุกคลิปเลย เพียวเองเนี่ยนั่งหามา2วันละได้โค้ดมาแล้วนะโค้ดอยู่ในมือละใส่ตรงไหนวะไล่ไปเดินหา NPC ทุกคนเลยไม่เจอก็นี่เดี๋ยวเราเอาลิงก์แปะไว้ให้นะคะว่าเขาให้ไปใส่ตรงไหนสักครู่นะคะเรากำลังกระเสือกกระสนเข้ามาอยู่พอดีว่าเราไม่ได้เปิดไว้ใช่เพราะว่าเราจะต้องเป็นคนแปะเองโอเคใช่นี่นะคะนี่นะคะแปะลิงก์นี่นะคะเข้าไปตามนี้เลยค่ะที่มันสแลชจาว่าไอจาน่าเนี่ยมันจะคุณจะต้องกรอกอันดับแรกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูคุณจะต้องกรอก ID ตัวเองแล้วเดี๋ยวบางคนงงว่าพี่ ID ผม ID อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดูเลข ID ตรงไหนตอนแรกเพื่อนก็ไม่เห็นเหมือนกันเพื่อนต้องนั่งบอกเพื่อนนานมากกว่าเพื่อนจะหาเจอกดหน้าตัวเองนะคะที่อยู่มุมบนซ้ายกดปั๊บด้านล่างเห็นไหมคะ ID 4295เนี่ยนี่แหละ ID เราอันนี้คือ ID เราเวลาจะให้คนอื่นแอดมาให้อันนี้ไปนะก็เอา ID นี้นะคะไปกรอกในลิงก์เมื่อกี้แล้วก็เอาโค้ดที่เราได้มาเนี่ยกรอกไปซะแล้วก็รับทีนี้บางคนเวลารับปั๊บพี่ทำไมของผมไม่อยู่ในกระเป๋าเลยของไม่เจอเองให้ดูในอีเมลให้ดูในอีเมลส่วนมากมันจะอยู่ในนี้นะคะก็เอาง่ายๆเห็นคำว่าเฟซบุ๊กป่ะคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยกดบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตไงมันจะมีรางวัลค่ะว่าเช่นตอนนี้นะขั้นต่ำคนกด 800,000 ซึ่งมันถึงแล้วเราได้รางวัลซึ่งมันจะไม่อยู่ในกระเป๋านะคะคุณต้องมากดในอีเมลแล้วกดรับเพื่อรับของก่อนถึงจะได้เข้ามาเนี่ยนี่งานรางวัลเดี๋ยวเปิดโชว์ให้ดูเลยแล้วเรากดดูว่าเราได้อะไรเกลือไหมใช้ส่วนมากก็จะได้เป็นใบพวกใช้ทะลพอไอ้ช่วยใช้คังใช้คงช่วยให้สะดวกสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะคะคิดว่าน่าจะเคลียร์แล้วคำถามที่2คนถามเยอะมากคือพี่เปลี่ยนแนวยังไงครับเปลี่ยนแนวใช่โอเคแบบเอาเพื่อนอยู่แนวนี้เราอยู่แนวนี้เอาเพื่อนอ่ะเราไม่เจอเพราะอยู่กับคนละแนวจะเปลี่ยนแนวไปชาแนลเดียวกับเพื่อนอ่ะทำยังไง อันดับแรกนะคะมาดูนี่นะถ้าสมมุติคนไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยอยู่ชาแนลอะไรเอ่ยหาวิธีแลกของกันให้หน่อยครับสุ่มได้ของไม่ต้องชิปมันเทรดกันไม่ได้เดี๋ยวเอาทีละอย่างอันนี้เอาทีละอย่างก่อนอันดับที่2นะคะเปลี่ยนชาแนลคุณคลิกแมปTH6 เนี่ยคือ channel ของตัวคุณเองค่ะเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่ channel TH6 เราอยากเปลี่ยนอ่ะ
ทุกครั้งที่เปลี่ยนเนี่ยต้องไปที่เมืองอิสลูดได้แค่เมืองเดียวเดี๋ยวจะพาไปอยู่ติดกับพอนเทล่าเลยเนี่ยเราจะเริ่มที่เดี๋ยวเราลงมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราออกทางนี้ลงไปข้างล่างจำง่ายๆนะคะถ้าเริ่มเกมมาถ้าอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยต้องลงมาด้านล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทางด้านขวาเดี๋ยวจะพาไปเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ชั้นนอนเดียวกับเพื่อนคุณไม่สามารถอยู่ปาร์ตี้เดียวกันได้เล่นด้วยกันไม่ได้นะแต่มันง่ายเพราะว่าคุณจะไปแนวต่างประเทศก็ได้มันได้หมดใช่เพียวอะลองหนีไปต่างประเทศดูแล้วโอเคนี่นะคะจากเซาเกตนะคะอันนี้คือแมปเซาเกตนะให้คุณไปด้านขวาคลิกเลยเดี๋ยวเขาวิ่งไปของเขาเองมันจะชื่อเมืองว่าอิสลูดนะคะซึ่งจริงๆอะไอตอนโรเมื่อ10อาโอเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนเมืองนี่แหละมันก็เมืองเดิมนั่นแหละเมืองเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นเบสิกนะคะเพราะว่าเควสเนี่ยบางคนอาจจะเล่นไปไม่เท่ากันใช่ปะใช่บางคนก็ไปไกลมากบางคนก็ยังไม่ถึงไหนถึงแล้วอิสุแค่นี้เองอิสุไอซ์แลนด์นะคะแล้วไปที่ข้างบนสุดย้ำข้างบนสุดวาร์ปเรากำลังให้นางวิ่งไปนะคะมันก็จะไกลนิดนึงเอาจริงแล้วเนี่ยเกมเนี่ยถ้าเทียบกับฉบับดั้งเดิมมันเร็วมากเลยนะเพราะว่ามีออโต้เยอะตอนนี้ผมเลเวล29ละเวลเราวิ่งเมฆเลยเนี่ยค่ะท่านผู้ชมที่มันเป็นภาพประตูต่างมิติเนี่ยคุยกับ NPC ที่ชื่อว่า World Teleporter คุยเลยคุณจะสามารถทำการเลือกแนวได้ค่ะ Channel ว่าจะเป็นประเทศใช่คุณจะเลือกเพื่อนเราอะเขาอยู่ไหนแล้วเราต้องการไปที่นั่นเนี่ยคุณก็สมมตินะ TH อะไรอะใส่ไปสิ006 012อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่ไปนะ2แล้วเราก็กดโอเคแล้วเราก็กดเลือก Channel นั้นคุณก็สามารถวาร์ปเพราะสมมุติถ้าเราอยู่ TH6 ใช่ปะเพื่อนอยู่ TH8 ไม่เจอกันนะหากันวิ่งหากันแบบเอ๊ะเราก็อยู่ตรงนี้แล้วทำไมหากันไม่เจอเหมือนอยู่แบบโลกคู่ขนานอะไรเงี้ยใช่อันนี้นะคะเป็นวิธีที่2ที่คนสงสัยเยอะมากว่าพี่เปลี่ยนแนวยังไงเรามีวิธีบอกหมดแล้วแต่เนี่ยเรามาเล่นให้ดูแต่ว่าใครฟังไม่ทันไปอ่านบทความได้ใช่มีย้อนหลังให้นะคะโอเคอันที่สามที่ถามโคตรเยอะพี่ผมไปรับของฟรีจาก NPC ยังไงของฟรีจาก NPC ใช่อ่ะกลับไปพอนเทล่านะคะทางเดิมวิ่งกลับรับได้แค่ครั้งละ1คือคุณจะสร้างกี่ตัวไม่รู้แหละ ID เดียวได้แค่ครั้งเดียว มันจะมี2 อย่างท่านผู้ชม ID ของที่เป็นคูปองสีฟ้าที่เอาไปสุ่มกาชากับของที่ได้ทุกวันละ1ครั้งเดี๋ยวจะพาไปดูทั้ง2อันเลยไปกดรับของฟรีโอเคไปพอนเทล่ากันโอเคมันจะอยู่ในตรงเมืองเลยลานสแควร์เลยนะคะโอเคเดี๋ยวพอพาไปดู NPC ตัวนั้นทุกคนก็จะร้องอ๋อตรงนี้เองเออคือ NPC บางทีมันเยอะเราไม่แน่ใจว่าอันนี้สำหรับอะไรพวกนี้ใช่ใช่ค่ะ NPC จะเป็นเด็กที่อยู่บนชั้น2รู้เลยอ๋อใช่รู้เลยใช่ไหมตอนนั้นบังเอิญกดไปโดนก็เลยรู้ว่าอ๋อรับของตรงนี้เนี่ยตรงนี้เองค่ะเด็กเขาชื่อว่ามิอุเนี่ยนี่แหละคือ NPC ที่คุณจะมารับของครั้งแรกครั้งเดียวแล้วคุณจะได้คูปองสีฟ้ามาแล้วคุณก็ทำการไปกดกาชาได้แต่ตอนนี้เราได้ไปแล้วเราจะไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งนะคะ NPC ตัวที่สองนะคะชื่อไทลินเดินมาสักตรงนี้กลางๆแมปหน่อยแนวไหนดีสุดโอ้ตอบไม่ได้อะตัวเองเพราะว่าคนมันก็แนวที่เพื่อนเราอยู่ย้ายไปเล่นแนวที่เพื่อนอยู่มีตีแล้วชีวิตดีนะจริง
คอยู่ตรงนี่ๆๆอยู่ตรงกลางๆเลยตรงที่มันมีเครื่องหมายสีตกใจสีเขียวมันจะเป็น NPC ที่เราสามารถอินเทอร์แอคได้เนี่ยค่ะชื่อไทลินคนเนี้ยคนนี้นะคะจะแจก3อย่างอันที่ฟรีเนี่ยพี่รับไปแล้วมันก็จะแจกพวกคูปองใช้ครั้งฟรีเทเลพอร์ตฟรีอะไรแบบเนี้ยอยู่อันล่างสุดได้วันละครั้งอันแรกนะคะกรุ๊ปออฟโฟโต้เนี่ยเขาจะให้เราไปถ่ายรูปบอสซึ่งถ้ามาถามว่ายากไหมโกลเด้นทีฟบังเนี่ยอยู่ในท่อระบายน้ำฟิกเกอร์เราลองมาดูเมื่อกี้พี่ถ่ายมาแล้วหลายตัวเหมือนกันถ่ายไม่ครบแปลว่าบอสที่พี่ถ่ายไม่ได้อยู่ในรายชื่อต้องถ่ายบอสในรายชื่อให้ครบเนี่ยเพียวนั่งทำอยู่โคตรเหนื่อยวิ่งหาบอสอันนี้เคลียร์นะคะตกลงการรับของ NPC 2ตัวนะเราบอกแล้วไทลินกับมิอุนะอันที่3เรามาดูเบสิกกันบ้างดีกว่าค่ะไปดูเซตติ้งกันนะคะท่านผู้ชมใครตอนนี้ด้วยความที่เราเล่นบน PC นะคะเล่นบนบูสแต็กใช่ปะบางครั้งเราก็เล่นบนน็อกทีนี้ถ้าสมมุติว่าใครเล่นบนมือถือเนี่ยจะรู้สึกว่าหูยแบตหมดไวใช่ต้องเสียบชาร์จตอนเล่นตลอดเลยนะอันนี้ที่4นะผู้ชมก็คือการประหยัดพลังงานให้คุณมาที่เริ่มใหม่เดี๋ยวงงอันเดียวกันตั้งค่าปิดก่อนให้ไปที่เพิ่มเติมนะคะกดตั้งค่าถ้าภาษาอังกฤษก็เซตติ้งนะแล้วกดตัวเลือกที่3เอ้ยตัวเลือกที่2ความละเอียดเนี่ยมันเห็นมั้ยมันกำหนดได้เนี่ยให้เอาโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็เลือกน้อยมันจะได้แบบเซฟประหยัดแบตประหยัดแบตเท่านั้นยังไม่พอเห็นป่ะว่าเราไม่แสดงอะไรเลยเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคนในฉากเนี่ยคนมันเยอะเนี่ยมันก็ทำให้กระตุกหรือเอฟเฟคอลังเกินใช่ไหมติ๊กออกหมดลมติ๊กออกเลยไม่เอาเอฟเฟคนะแบบบางคนสเปคเครื่องไม่ได้สูงเนี่ยคือถ้าเล่นบนคอมอะเล่นบนคอมมันจะตั้งสูงยังไงก็ได้ไงถ้าเล่นบนมือถือเนี่ยก็แนะนำให้ติ๊กออกจะได้แบบเซฟหลายๆอย่างเล่นแล้วไม่งุนงิดใช่ๆทีนี้เห็นไอคอนผู้ช่วยปะค่ะผู้ช่วยเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยหรือการเงินของวันนี้เห็นปะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยของอันนี้นะราคาขึ้นมีเปอร์เซ็นต์ด้วยอย่ากับเล่นหุ้นนะของอันนี้ราคาลงแบบจะช่วงนี้ขายอะไรดีผู้ช่วยไปรับที่ไหนต้องไปเนี่ยเห็นด้านบนสุดไกลไกลหน่อยไกลหน่อยไปเลยผู้ช่วยนะคะจะมีทั้งผู้หญิงกับผู้ชายเลือกได้ตัวพี่เลือกผู้ชายนะจะเลือกผู้ช่วยมาทุกคนชีวิตจะดีขึ้นมันก็จะดีตรงกันเนี่ยเควสเนี่ยมันสามารถโกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแบบยังไงอะไปติ๊กบนแมปเดี๋ยวเขาวิ่งไปหาของเขาเองแล้วไปตรงไหนกดรับพอรับไปแล้วคงเดี๋ยวก่อนขอไปเปลี่ยนชาแนลยังไงครับเพิ่งเปลี่ยนให้ดูเมื่อกี้แสดงว่าเข้ามาช้าแสดงว่าเข้ามาช้ากลับนะคะเดี๋ยวคิดนี้จบกดดูอีกรอบนึงนะคะเราเพิ่งพาไปเปลี่ยนมาก่อนหน้านี้ซุปเปอร์มาน5นาทีได้หรืออ่านบทสรุปเอาก็ได้ค่ะเพราะเราลงมาแล้วใช่มีรีวิวมีไกด์อยู่นะคะมีไกด์เกมอยู่นะคะเดี๋ยวก่อนนะพี่ลืมละเราพาไปถึงที่ละเดี๋ยวเผอิญเจอตรงนี้ก่อนพอดีขอพูดถึงสกิลนิดนึงทุกอาชีพเนี่ยมันจะมีการสกิลอะติ๊กมุมขวาล่างที่เป็นรูปบวกใช่อันเนี้ยมันจะเป็นสกิลอาชีพของเราเช่นตอนนี้เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ปะก็สามารถใช้รถแบบทุ่มได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตั้งออโต้ได้บางคนเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยเราต้องมานั่งกดเองอะใช่อยากจะรู้สึกว่าอยากให้มันแบบออโต้แบบว่าสกิลเองกดให้ไปเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวิธีการง่ายมากอะเอาใหม่นะคะกดบวกมุมซ้ายมุมขวาล่างตอนแรกเลยเนี่ยช่องเนี่ยมันจะว่างมันจะไม่มีพวกนี้มันจะว่างเราต้องเอามาใช้คุณจะต้องทำการลากสกิลที่ต้องการใช้นะคะกดลากมาใช้ตรงออโต้เท่านี้เองโคตรง่ายเลยเนี่ยแล้วสมมุติถ้าคุณไปตีมอนตัวไหนก็ตามมันจะใช้สกิลออโต้สมมุติถ้าใครเป็นพระใช่ปะมันก็จะฮิวอัตโนมัติชีวิตง่ายมากเลยค่ะแค่นี้เองทีนี้สกิลประจนภัยนะคะบางคนก็บอกว่าเอ้าไอ้พวกบลิงเนี่ยกับพริบตาเนี่ยมันเป็นถามว่าไปรับจากตรงไหนนี่เลยค่ะแมปอยู่ด้านบนสุดตรงเนี้ยซึ่งมันจะมี NPC ที่เขียนว่าเรียนรู้สกิลประจนภัยก็เรียนเลยเนี่ยมันจะต้องใช้แต้มมีสกิลแบบแปลกๆจับมืออะไรอย่างเงี้ย
อ๋อจีบสาวเออประมาณนั้นซึ่งพี่เรียนไปเยอะแล้วถามว่าไอ้กระพริบตามันเป็นพวกลูกเล่นมากกว่าก็คือเนี่ยเห็นปะตัวละครพี่มันจะกระพริบตาได้ตรงนี้แบบจุกจิกอ่ะเออมันจะเป็นสกิลแบบแต่บางคนชอบไงแบบเอออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าคุณไม่เรียนคุณจะทำไม่ได้นะหรืออย่างสกิลถ่ายรูปเนี่ยพี่ก็เรียนแบบแอดวานซ์ไปแล้วมันก็จะมีแบบว่ากล้องหน้ากล้องหลังอะไรอย่างเงี้ยซูมได้เออซูมได้ขยับได้พวกนี้ต้องเรียนนะคะพวกนี้ต้องเรียนอ่ะลองถ่ายดูเป็นต้นอ่ะมีอีกอย่างนึงที่อยากพูดก็คือตัวเราเนี่ยมันจะมีเลเวลเบรกกับจ็อบใช่ปะอ่าซึ่งบางคนเนี่ยแบบว่าเฮ้ยไอตัวแดงๆที่เป็นจุดๆแดงๆเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยให้คุณเข้าไปที่คู่มือนักผจญภัยนะคะค่ะติ๊กสัตว์ต่างๆเนี่ยติ๊กมันจะเป็นการเรียนรู้แล้วมันก็จะขึ้น XP ให้เราฟรีๆถ่ายรูปก็เพิ่มเนี่ยเรารู้อะไรใหม่ๆเนี่ยคุณกดมันเหมือนมีอะไรใช่ไหมใช่แล้วต้องเมื่อกี้เนี่ยอะไรที่เรารู้ไปมาแล้วนะคุณก็ติ๊กได้85 XP ฟรีๆเลยคือบางคนน่ะตัวแดงแล้วแบบไม่เคยเข้าไปกดอะไรเลยอย่างเงี้ยจำเป็นต้องทำเควสทั้งหมดไหมครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นแล้วแต่ไม่จำเป็นเลยทำเฉพาะที่เราต้องการทำแล้วรู้สึกสนุกไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนเพียวอ่ะไปตีบอสร้อยแยกอย่างเดียวเลยโคตรมันอ่ะตรงนี้ด้วยอ่ะเพิ่มการผจญภัยเนี่ยเรียนรู้อะไรมากดเลยค่ะคุณได้ฟรีๆนะกดเลยพูดถึงเรื่องการตั้งทีมนิดนึงการตั้งทีมเนี่ยตอนนี้เรามีถ้าเพื่อนคนไหนเราออฟไลน์เนี่ยมันจะเป็นรูปหลับก็โคตรง่ายนะคะก็คืออาจจะมีคนขออยู่กับเราเนี่ยเราก็กดยอมรับให้เขาเข้ามาในตีของเราสูงสุด5คนนะคะค่ะหรือถ้าสมมุติเรายังไม่มีใครเลยเนี่ยเราจะเชิญจากเพื่อนเราก็ได้จริงๆเหมือนมันเชิญจากคนใกล้ตัวก็ได้นะเพราะวันนั้นเดินอยู่มีคนเชิญเพียวคัตตี้เฉยเลยหลักๆเป็นประมาณนี้นะสำหรับเบสิกที่คนถามเยอะมากก็ใครที่มาช้ามาไม่ทันนะคะเราบอกว่าเปลี่ยนแนวยังไงเดี๋ยวกลับไปดูย้อนหลังนะเพราะเราอ่ะพาไปถึงที่เลยกดให้ดูเลยมันอาจจะเข้าใจง่ายเพราะแบบบางคนอ่านก็ยังแบบตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยใช่อ๋อขอพูดเรื่องexchange อีกนิดนึงการขายของในเกมนี้โอเคเดี๋ยวต้องมาตรงนี้ไปตรงบอร์ดประกาศนะคะหลายคนน่าจะเห็นนะ NPC ที่มันขึ้นคำว่า exchange บนหัวเนี่ยแบบเนี้ยใช่ถามว่ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าซื้อขายของอะได้เงินเยอะเนี่ยของที่เราตั้งขายไว้แล้วเราได้แล้วแต่มันจะมีการหักภาษีนะได้ 5,000 กว่าเยอะนะเยอะๆเพียวเผื่อไปขายให้แม่ค้าแบบโง่เลยอะชิ้นไม่กี่บาทเองถามว่ามันดียังไงอย่างที่เพียวบอกถ้าขายให้แม่ค้า NPC ทั่วไปมันถูกมากมันจะห่างกันประมาณแบบเป็น 50% เลยใช่ห่างกันเยอะแบบเยอะมากอะเนี่ยอย่างไอ้พวกเนี่ยคือถามว่าไอ้คนที่ต้องการซื้อก็คนที่ต้องการคราฟของใช่เขาหาอยู่แล้วเขาขี้เกียจไปตีมอนให้มันดรอปอะไรอย่างเงี้ยเห็นราคาขายป่ะ600กว่ามันก็เป็นเงินนะถ้าเราขายแบบจำนวนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยขายไปเยอะก็ได้เยอะเนี่ยกิ่งไม้วัสดุเนี่ยเดสแบรนด์เนี่ยขายไปเลย3วางขายเพียวขายทีเพียวได้เป็น100,000อ่ะอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่คนน่าจะสงสัยว่าเฮ้ยอย่าไปขายพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปใช่ให้มาตั้งตรง exchange ใช่ตั้ง exchange ดีกว่าเยอะนะชีวิตดีนะแลกเปลี่ยนของยังไงครับมีแต่คนถามเรื่องแลกเปลี่ยนของเหมือนจะแลกไม่ได้ปะมันยังแลกไม่ได้ค่ะยังไม่มีการเทรดของให้กันนะคะถ้าเทรดได้นี่ยุ่งเลยโอ้ยเทรดได้นะรู้ไหมมันมีตลาดมืดมันจะมีตลาดมืดฉันมีของโคตรแรงฉันตีบวกมาด้วยน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยจะขายให้เธอเท่านี้นะแล้วพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครให้กันฟรีๆนะใช่ใช่ทีนี้ขอพูดเรื่องเติมตังค์บ้างได้ปะได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงเติมตังค์กันบ้างอันนี้เราก็เขียนไว้แล้วเหมือนกันนะคะเกมเนี้ยไม่จำเป็นต้องเติมนะเพราะว่าพวกเราเล่นแบบไม่เติมเราเล่นกันแบบฟรีๆแต่มันก็เติมได้ค่ะก็คือเข้ามาที่เนี่ยชัดเจนตรงเพิ่มเติมแล้วก็มีตรงเติมเงินช่องทางเนี่ยให้เข้าที่ official ของ RO นะคะมันจะมีช่องทางอยู่เยอะเหมือนกันโทรศัพท์ทั้ง3ค่ายเลยแล้วก็จะมีพวก True Money อะไรพวกนี้มันจะมีแบบแพ็กเกจเช่นถ้าคุณซื้อ
อัตราการเพิ่ม XP เพิ่ม 33% อะไรแบบเนี้ยเบสจ็อบเพิ่มอย่างละ 5% อะไรประมาณเนี้ยแต่มันไม่ใช่ซื้อแล้วได้ตลอดไปนะคุณต้องอ่านดีๆนะคะว่ามันอยู่แค่30วันใช่อ่านดีๆอ่านดีๆก่อนที่แบบสรุปอ้าวหายไปไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออก่อนจะมาเดือดร้อนเดือดร้อนนะคะคือเขาก็มีอธิบายไว้ให้หมดแล้วอ่านให้ดีก่อนตัดสินใจซื้ออะไรถามว่าแปลกไหมไม่แปลกแบงค์รีเสิร์ชก็เป็นแบบนี้ใช่พี่ก็เล่นอยู่เพื่อดูว่าคุ้มไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอ่านดีๆว่ารับได้ไหมหรืออย่างอันเนี้ยมันจะเป็นชุดเซ็ตก็คือมีหน้ากากแมวให้อะไรประมาณเนี้ยมันอันนี้ตัวนี้จะเป็นหน้ากากอันนี้จะเป็นหมวกไม่เหมือนกันลองอ่านเราลองทำคุยก็ได้เนาะเราไลฟ์ทั้งทีแล้วเนาะสักหน่อยสักเควสรับภารกิจสักภารกิจนึงค่าเราเดี๋ยวเราไปโพชั่นสกอร์อันนี้แล้วกันโอเคอ๋อพี่ทำไปแล้วเควสเนี่ยมันจะมีแบบสมมุติถ้าคุณเป็นของที่ตัวกดปั๊บสำเร็จเลยส่งเลยว้าชีวิตดีนะวันหนึ่งนี่ทำได้แค่10เควสนะใช่ๆตอนนั้นพี่พยายามจะทำเพิ่มเขาบอกว่ารอพรุ่งนี้คือมันไม่ใช่ว่าอะไรอะเกมเนี่ยคุณบางคนคิดว่าออโต้มันจะแบบเป็นบอทไม่นะไม่โอ้ยเหนื่อยมากคือมันต้องเควสไม่ได้ออโต้ใช่ต้องวิ่งเองหาเองนะจ๊ะผมก็เล่นเกมนี้ทุกคนแทบทุกคนคนส่วนมากเล่นเกมนี้ค่ะใช่เกมเขากำลังมาแล้วบอกเลยว่าเดือนนี้ต้องให้เขาจริงๆส่วนมากเควสที่มันจะไม่เสร็จเลยก็คือพวกถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราต้องไปถ่ายใช่คือเราต้องไปถึงที่อ่ะไม่ใช่มีของก็เคลียร์ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันไปเลยสักเควสสวยๆอุตส่าห์ขึ้นไลน์แล้วเนาะหลายคนน่าจะหายงงบ้างนะที่ทำถามมาซึ่งเป็นคำถามเบสิกที่ถามทุกวันเลยคือบางอันเหมือนจะง่ายแต่คนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอ่ะเพียวเป็นคนหนึ่งในนั้นนะที่แบบก็ไม่รู้อ่ะแล้วพวกนี้พี่ก็จะแคปส่งไปเพื่อนดูรัวๆสุดท้ายเพื่อนต้องแบบเข้าเกมมาดึงเข้าตีแล้วพาไปทำเควสเพราะเราแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนชาแนลยังไงจะอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปเมืองอิสลูกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะปาร์ตี้เนี่ยมันจะแบ่ง XP ทั้งจ็อบแล้วก็ทั้งเบสแต่เลเวลเนี่ยมันต้องห่างกันไม่เกิน99คือมันจะ1ถึง99ในอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ถ้าคุณตีเนี่ยเพื่อนคุณก็ได้ด้วยช่วยกันตีมันก็แบ่งไม่ห่างกันเกินไปนะจ๊ะใช่ใช่อะไรเนี่ยตรงช่องเติมเงินแพ็กเกจ EP 2ตั๋ว EP 1ได้อะไรบ้างครับพอทราบไหมไหนขอดูใหม่แป๊บนึงเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยกาชาชุดอะไรเนี่ยชุดแซนเหรอเป็นชุดที่ดีที่สุดยังครับชุดอะไรอันนี้เราไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ะเพียวยังไม่เคยกดกาชาเลยวันนี้เรามาแบบเน้นเบสิกล้วนๆใช่วันนี้เรามาเบสิกเราขอเล่นไปสักพักนึงคือถามได้นะอะไรที่ถามกันมาเนี่ยเราจะพยายามไปหาคำตอบมาให้โอ้มีนี่มีกูรูมาตอบนะคะตัว EP 1เท่ากับประดับหมวกสุ่มครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอพูดเรื่องนิดนึงก่อนไปถ่ายรูปนะคะสร้างอุปกรณ์เกมเนี่ยมันคราฟของได้ใช่ปะสมมุติพี่คราฟเสื้อตัวนี้ไปแล้วสมมุติถ้าพี่อยากได้รองเท้าแล้วพี่ไม่รู้ว่าเฮ้ยวัตถุดิบมันหาที่ไหนใช่จะไปเอาจากไหนคุณคลิกเข้าไปนะคะกดคำว่าได้รับมันจะบอกเลยว่าตัวไหนดรอปบ้างใช่ตัวไหนดรอปบ้างแล้วสมมุติเนี่ยคุณติ๊กสเกลตันใช่ปะให้คุณมาดูหน้าจอนี้นะแล้วคุณก็ติ๊กคำว่าสเกลตันเนี่ยแค่นี้เองมันจะโชว์ในแมปว่าต้องไปตรงไหนง่ายมากอันนี้อะไรเนี่ยแล้วจะมีกิลวอร์ไหมครับกิลวอร์ตอนนี้มันมีแล้วรู้สึกว่าการตั้ง 200,000 ใช่ปะใช่มีกิลแต่ยังไม่รู้ว่าจะวอร์ได้หรือยังนะเพราะว่ามันเพิ่งมาบางทีมันต้องค่อยๆอัพแพทอะทุกคนอะไรเนี่ยตู้กาชาไปอะไรตู้กาชาไปเสี่ยง4ตั๋วฟรี3ใบใช่ใช่เราได้รับมาแล้วค่ะพี่ก็ไปลองมาเพียวๆไปลองมาแล้วค่ะเปลี่ยนอาชีพโจรยังไงครับต้องเลเวล10ก่อนค่ะอันนี้หมายถึงเลยอันนี้คือเบสิกหรือเปลี่ยนเป็นคลาส2เลยยังไงเพราะว่าคลาส2ต้องเลเวล40ใช่มันมีหลายคลาสนะทุกคนขอบคุณครับยินดีครับผมคือเราอาจจะยังตอบได้ไม่หมดนะเพราะว่าเราก็เพิ่งมานั่งงมเล่นกันแต่ว่าเราจะเก็บเอาคำถามที่ทุกคนถามเรามามากที่สุดไปหาคำตอบมาให้แล้วเราก็จะมาทำเป็นไกด์ซึ่งวันนี้ไกด์เกมของเราวันนี้เราจะเน้นไปที่แบบตัวเบสิกทั้งหมดนะว่า
พี่ครับเปลี่ยนชาแนลยังไงพี่ครับเติมเงินยังไงพี่ครับไปเอาของจาก NPC ตรงไหน Exchange ทำยังไงอะไรอย่างนี้มากกว่านะสำหรับวันนี้นะแต่ถ้าใครแบบยังคาใจว่าตรงเนี้ยก็ไม่รู้คนไม่รู้เยอะเหมือนกันถามเข้ามาได้ค่ะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวเราส่งทีมงานไปหาคำตอบมาให้นะคะแล้วเราจะมาทำเป็นไกด์ให้ทุกคนอีกทีนึงเนาะค่ะหมวกช้างเทพสุดบ้าหมวกช้างได้มั้งง่ายจะตายหมวกช้างได้ฟรีไหมฮะเออหมวกช้างได้ฟรีหมวกช้างเป็นหมวกที่มีอู่ให้เรามาฟรีใช่พี่ยังใส่อยู่เลยหมวกช้างอะตอนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปห้องกัปตันใช่ห้องนี้ปะไม่นะเดี๋ยวพี่ขออ๋อตรงนี้ก็นะเวลานี้นะเกมนี้ก็เป็นเรียกว่าไงอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะสุดๆคนคือในสโตร์ตอนนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งทั้งรายได้แล้วก็ผู้เล่นใช่อ่ะถ่ายเลยเราเห็นนะว่ามีคนถือของแรเดินกันว่อนแมปเลยแล้วก็เธอหมดไปเท่าไหร่เธอบอกฉันว่านะโอเคถ่ายเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยกิกิโอตาเพียวเดี๋ยวเห็นมีสกิลจับมือถ้าจับมือเพียวนี้เสียเท่าไหร่คะเดี๋ยวไว้เพียวทำบัตรจับมือนะแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนี่ยไปจับมือเพียวได้ในเกมนะเดี๋ยวเพียวจะยืนรอสักที่นึงนะเป็นจุดนัดพบอะไรอย่างงี้เนาะพอเพียวพบปะประชาชนเพียวก็บอกแนวไปไงว่าเฮ้ยมาแนวนี้นะเดี๋ยวว่าไหนเพียวประกาศขึ้นบอกให้ว่าตอนนี้พอเพียวอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอตั้งขายของได้นะจะขายกลุ่มราคาเยอะนี่มันน่าจะเป็นเหตุผลที่เขายังไม่ให้เปลี่ยนของกันด้วยแหละใช่ไม่งั้นมันจะมีการแบบเดี๋ยวมันจะวุ่นวายมันจะวุ่นวายเขาก็ค่อยๆให้มาทีละนิดแหละทุกคนเกมมันเพิ่งเปิดก็ใจเย็นกันนิดนึงใช่แต่เราต้องบอกเลยนะว่าจากที่เราเล่นกันมาเลเวลใกล้ๆเนี่ย329เพียว30กว่าใช่ป่ะใช่แต่39ล่ะเวลมันจะขึ้นง่ายถ้าเราทำภารกิจคือคุณมายืนตีมอนเนี่ยมันขึ้นยากใช่ขึ้นยากคุณต้องทำภารกิจถ้าทำแบบพวกเควสพวกอะไรพวกนี้มันจะขึ้นไหวใช่ๆมีอีกวิธีนึงคือไปตีบอสกับเพื่อนได้ของโคตรดีจะได้ของดีแต่ก็เสี่ยงมีความเสี่ยงที่จะวาร์ปตายง่ายมากเลยเหมือนเพียวอย่างเงี้ยเพื่อนไปตีคือเพื่อนเวลเยอะแล้วไงตอนเมื่อวานเพียวเวล20กว่าอยู่เพื่อนเวล40พาไปตีบอสไปจิ้มโดนบอสตัวเดียวอะบอสสกิปเพียวก็ลงไปนอนละอะไรเนี่ยโจนอัพสเตตัสไรมั่งครับอันนี้ดีเลยพูดถึงเรื่องอัพสเตตัสนะคะคลิกมาที่ตัวละครก่อนแล้วก็อันที่2ถูกปะให้กดคำว่าวิธีเพิ่มแต้มกรณีที่คนแบบว่าเฮ้ยอัพยังไงวะอ๋อเขาจะมีแนะนำเขาจะว่าเราจะไปสายไหนใช่คือคุณไม่ต้องแบบว่าเฮ้ยปวดหัวมันนั่งมั่วอย่างเงี้ยของเพียวตอนนี้เพียวอัพมั่วมากจนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนคลาส2ค่อยรีแล้วก็อัพใหม่นะเพราะตอนนี้มันมั่วมันแก้ไม่ได้แล้วมันจะรีตอนเราเลเวล10ที่เลือกอาชีพครั้งแรกแล้วก็รีครั้งทีนึงตอนเปลี่ยนคลาส2ใช่ๆก็ให้มาตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีให้เลือกคือมันไม่ได้มีแค่2อันนะมันแล้วแต่ว่าคุณเล่นอาชีพอะไรแล้วมันก็จะเลือกเนี่ยอย่างเนี้ยก็เป็นสายต่อสู้ด้วยความเป็นพ่อค้าใช่ป่ะมันก็จะมีสายคราฟติ้งอะไรเงี้ยด้วยตั๋วบิ๊กแคทจะดึงเงินออกมายังไงพอรู้ไหมครับตั๋วบิ๊กแคทมันดึงเงินออกมาไม่ได้ไม่ใช่หรอตั๋วแคทเอาไว้แบบหมุนกาชานะตัวเองหมายถึงแคทคอยป่ะหรือเป็นตั๋วใช่ป่ะเป็นตั๋วหรือเป็นแคทคอยมันจะมีสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีทองตั๋วก็เหมือนจะเปลี่ยนเป็นเงินไม่ได้นะมันไม่ได้นะทุกคนอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเงินเนี่ยมันจะมีแป๊บนึงนะลิมิเต็ดมันจะมีแรกใช่มันจะมีแค่เนี้ยใช่ซึ่งถ้าเป็นตั๋วไม่ได้แต่ถ้าเป็นแคทคอยมันเปลี่ยนเป็นเซนนี่ได้คือเปลี่ยนได้มากสุดก็แค่เซนนี่แต่ว่าตั๋วเพียวไม่เห็นนะเพียวก็นั่งงมกดดูแล้วเหมือนกันมีแต่อาวุธที่ได้มาแล้วเราไม่เอาไปแลกเป็นคูปองคืนได้อันนั่นแหละเห็นได้เราเห็นหน้าเราบนจอค้างไปอีกแล้วนะเออแล้วเดี๋ยวพอของจริงค้างมากโอเคไม่ค้างค่ะตอนนี้ดูหลายช่องทางอยู่ช่วงนี้ Facebook คอมเราก็จะเพี้ยนจริงเรายอมรับว่าเราก็ติดเนาะเที่ยวนี้นั่งเล่นมา2คืนแล้วเมื่อคืนเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้กันเลยทีเดียวมันเพลินอะแบบอยากได้เวลไงเหมือนเพื่อนเพียวมีคนนึงทำกะทำงานกะกลางคืน
มันก็ลากเพื่อนเขาตีแล้วก็กดเดินตามเพื่อนเว้ยแล้วเพื่อนก็เนี่ยมันก็วิ่งไปตีเพื่อนของเราแล้วก็ตามเขาไปก็เอียงพินิจนิดหน่อยๆก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดทิ้งไว้เออพวกเรานั่งทำงานไปก็เปิดในเย็นเนี่ยเปิดเปิดไว้ข้างๆอ่ะดูด้วยพักเสร็จแล้วเหรออ่ะวิ่งวิ่งมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเวลไวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปส่งปักกราฟิกตัดขอบอะไรอ่ะตัดขอบสิครับจะได้สวยตัดกราฟิกตัดขอบสิครับคือด้วยความที่เราเลือกอย่างโลหมดเนี่ยใช่เมื่อพอดีเมื่อกี้เราไปปรับให้ดูว่าสำหรับคนที่สเปคมือถือแบบไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเออเล่นแล้วมันจะแหลกแล้วก็เลยปรับให้มันทุกอย่างมันดรอปลงใช่เออเดี๋ยวเราไปส่งเควสถ่ายรูปที่บอร์ดกันนะคะเควสบอร์ดเนี่ยตอนนี้มันคูณ2ทำแล้วก็จะได้เยอะก็เควสไหนคูณ2ก็รีบๆทำเลยใช่บอร์ดเน้นๆให้ทำทุกวันนะเพราะมันจะได้เวลง่ายมากคุ้มมันทำง่ายแล้วแบบเวลไวแล้วมันจำกัดไงวันนึงทำได้แค่10เควสอุ้ยลองไม่จำกัดสิฮะเควสบอร์ดนะหมายถึงว่าลองไม่จำกัดสิรับรองมีแบบว่าวันนึงเป็นร้อยอ่ะไม่หมายถึงเฉพาะอันเนี้ยที่รับภารกิจอันเนี้ยมันจำกัดอ่ะส่งเรียบร้อยโทรศัพท์ผมล็อกอินไม่ได้ต้องเล่นในคอมอ่ะรู้ไหมครับเป็นเพราะอะไรโทรศัพท์เนี่ยต้องดูที่รุ่นด้วยแล้วดูต้องดูที่พื้นที่ความจุโอ้ที่เต็มหรือเปล่าเธอมันไม่ใช่ 1.2 นะคะใช่มันกินเยอะมากคือเพียวต้องไล่เล็บไอ้ไล่ลบเกมเพียวทิ้งเยอะมากเลยอ่ะเพื่อที่จะเอาเกมนี้มาไว้ในเครื่องเพียวเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยคืออันนี้ Official Page พูดเองว่ามันประมาณ 5GB5นะไม่ใช่1มันอาจจะเขียนว่าต้องการ 1.3 ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าแพสต้องมี5ใช่ต้องประมาณ5ผมลดแพดอีกมันเยอะนะมันเยอะนะแล้วก็เวลาลงเนี่ยบางคนน่ะอาจจะเลือก SD card ไว้หรือเปล่าก็ให้เลือกภายในเพราะถ้าเลือกลง SD card มันเล่นไม่ได้ลองเช็คดูนะคะสำหรับคนที่ติดปัญหาเฮ้ยแต่ใครมีคำถามปัญหาอะไรเมนไว้เลยนะเดี๋ยวเราให้ทีมงานไปกรองมาแล้วก็ไปหาวิธีมาให้iPhone 5เข้าเล่นได้นิดนึงเด้งออกตลอดเลยเกิดจากอะไรคะเหมือน iPhone 5เป็นปัญหานี้หลายคนมากเลยเหรอใช่ๆมีคนบ่นเยอะเรื่อง iPhone 5เดี๋ยวเราไปดูให้นะอาจจะแอบกระซิบไปถามทีมงานเขาว่าเฮ้ยกับ iPhone 5มันยังไงนี่นะเพราะว่าจริงๆเราเห็นแล้วแหละว่ามีคนบอกiPhone 5เล่นแล้วเด้ง2วันต่อมาเข้าไม่ได้เลย2วันต่อมาเข้าไม่ได้เลยอะไรเนี่ยวันแรกๆเล่นได้ครับ2วันต่อมาเขาไม่ได้เลยเราเล่นได้ทุกวันนะเราไม่ว่าจะเป็นบนมือถือหรือว่า PC ก็ตามใช่เราสาวกันไปสาวกันมาเราก็เล่นได้ตลอดนะทุกคนสเปคมือถือหรือเปล่าตัวเองลองดูนะคือแบบเล่นไปหลังๆมันมีอัปเดตนั่นนี่นู่นแล้วแบบพื้นที่เต็มไหมหรืออะไรลองเคลียร์พื้นที่ดูดีๆนะมันจะมี2อย่างสเปคมือถือกับอินเทอร์เน็ตอะค่ะอุ๊ยขอบคุณสำหรับ10ดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะพี่จะไปเติมตังค์เกมกดกาชาตอนนี้เราเริ่มเดินเห็นป่ะเนี่ยว่าตัวละครเราบนหัวเราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูซูมก่อนเนี่ยตัวละครเราอ่ะบนหัวมันจะมีเวลขึ้นตลอดเพราะอะไรเพื่อนเราตีอยู่ดูเพื่อนอยู่ดูเพื่อนอยู่ตอนนี้เนี่ยแหละความดีงามในการที่มีตีนะเมื่อวานเพียวก็นั่งเกาะเพื่อนกินเหมือนกันแบบเราทำอย่างอื่นอยู่ไงแต่เราก็เสียเวลาเวลจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราทำเพื่อนก็ได้ไงสับๆกันนะพอเพื่อนไม่ว่างไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเดินเกมเองอะไรอย่างงี้ใช่เนี่ยรับชมสังเกตนะคะเราตั้งออโต้สกิลแล้วมันจะใช้ทุกอย่างที่เรากำหนดไว้สกิลไหนไม่ต้องการก็เอาออกลองดูสำหรับสายขี้เกียจนะเมื่อของพี่ออเหมือนจะไม่ได้ตั้งไว้ต้องมานั่งกินเองบางทีก็หงุดหงิดตีทีละนิดม่อนไม่ตายสักทีเราด้วยความที่เพียวเล่นพระไงบ้าเบาโอเคมีใครอยากถามอะไรไหมเพราะว่าเราน่าจะประมาณวันนี้น่าจะครอบคลุมคุณเบสิกแล้วอันนี้แค่คร่าวๆนะถ้าใครอยากจะถามอะไรถามมาได้นะคะส่วนถ้ามันเป็นคำถามที่ค่อนข้างลึกหรือว่าต้องเล่นไปอีกสักพักนึงอยากขอเวลาเราไปฟาร์มก่อนนะแล้วเราถึงจะมาตอบได้ว่าเฮ้ยมันเพราะอะไรอะไรอย่างงี้นะหรือใครแบบติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราส่งทีมงานไปกินจิ้มๆมาดูแล้วเดี๋ยวไปหาวิธีมาให้นะรวมถึงแบบเอ้ย iPhone 5เด้งบ่อยเงี้ยก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยอะค่ะก็เดี๋ยวเราลองไปถามดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวนี้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าเห็นถามมา 3-4 คนละเรื่อง iPhone 5เด้งออกนะค่ะอ่ะ
โอเคก็พอหอมปากหอมคอแล้วกันเนาะสำหรับแร็กนาร็อกนะคะเกมที่กำลังมาแรงแซงทุกเกมนะตอนนี้นะจ๊ะบอกเลยว่าหืมฮอตสุดๆถามว่าทีมงานติดไหมไม่เหลือทุกคนลองออกไปข้างนอกนะคะทุกคนจะมีจอเล็กๆไม่ใช่แค่เราสองคนใช่จะมีจอเล็กๆไว้แล้วก็เละๆไปพอไปพอก็อยู่อยังฟาร์มอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังเล่นกันอยู่นะคะบอกเลยว่าเป็นอีกเกมที่เฮ้ยเรารอมานานแล้วเขาก็มาแล้วนะแล้วก็ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังใช่ใช่อ่ะโอเคค่ะก็ถ้าใครมีคำถามไล่ทิ้งไว้ข้างล่างส่วนสำหรับใครก็ตามที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยเควสจริงไม่จำเป็นต้องว่าเดินไปตรงนี้ยังไงนะหรือเควสไหนที่ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยลองถามได้นะคะจริงจริงเราก็เจอไงใช่เราก็มีใจอยู่คิวเป็นเควสแบบพระอาทิตย์บ้าอะไรว่าหาไม่เจอเควสแมวทำไมตอบคำถามไม่ได้สักทีอะไรพวกเนี้ยถามมาได้เดี๋ยวถ้าเราไม่เอามาไลฟ์เล่นให้ดูเลยเนี่ยเราก็จะมีเขียนไกด์เกมออกมาให้อ่านให้ตามกันนะคะโอเคเนาะวันนี้ก็พอของปากของคอแล้วกันสำหรับ ROM นะคะที่ตอนนี้พอพูดได้สุดๆลองขึ้นรถไฟฟ้าโดยสีมือใครไม่ถือเลยนี่แหละนะอ่ะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวเราทั้งสองคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาดูพวกเรานะคะลองเล่นเทสพาไปดูไกด์เกมวิธีผ่านเควสหรือว่าไขข้อข้องใจต่างๆในเกมนี้นะคะสามารถอัปเดตเพิ่มเติมของเราได้หรือบางทีบอกพี่รู้หรือเปล่าเควสตรงนี้ที่คนบ่นว่าไม่ผ่านแต่แต่คุณเล่นผ่านอ่ะแต่ทีมงานยังไม่เห็นตอบก็ที่มาบอกได้นะเผื่อบางทีทีมงานก็แบบงงเหมือนกันอ่ะทีมไหนก็ไม่รู้อะไรพวกนี้ก็มาแชร์กันได้นะคะโอเคนะคะก็สำหรับทีนี้นะเดี๋ยวเราทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าอาทิตย์หน้าเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเพียวรู้ทุกคนผมมาอีกทีน่าจะฟาร์มกันสนุกสนานเลยแหละบางคนอาจจะ40อัพแล้วใช่นะพี่เดียว52พักมา52แล้วนะรีบเหรอฮัลโหลนะอ่ะโอเคนะคะก็เดี๋ยวยังไงเจอกันอีกทีนึงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย